ดราม่าฟรีไฟก๊อปภาพ World of Tanks วอร์เกมมิ่งฟ้องร้องลิขสิทธิ์ฟรีไฟกำลังตกอยู่ในเส้นได้วันนี้เซอร์คิมจะมาเล่าก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะหรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากช่องเซอร์คิมโบโดอินดิสนะครับผมงั้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยในปัจจุบันนี้กระแสดราม่าที่กำลังเดือดในโลกของชาวเกมเมอร์ปัจจุบันเป็นกระแสที่คนไทยหลายๆคนจะรู้จักเกมนี้นะครับผมก็คือเกม Free Fire ตอนนี้มีกระแสออกมาหลายๆอย่างนะครับผมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ระหว่างเกมระหว่าง Free Fire กับเกมของค่ายอื่นๆนะครับผมซึ่งไม่นานมานี้ก็เกิดกระแสใหม่ที่เริ่มเป็นกระแสดราม่าก็คือทางเกม Free Fire นั้นเขาได้ไปก๊อปหรือนำภาพจากค่าย Wargaming หรือจากเกมWorld of Tanks มาทำเป็นฉากเป็นภาพเบื้องหลังนะครับผมซึ่งตอนนี้อย่างแฟนๆของ World of Tanks ต่างก็เดือดที่ Free Fire นั้นเขาเอาภาพจาก World of Tanks ไปทำฉากเบื้องหลังกิจกรรมของ Free Fire ของเขาเองซึ่งทางบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง War Gaming นะครับผมเขาได้ประกาศและจะฟ้องร้องลิขสิทธิ์ที่ละเมิดการนำภาพของทางเกมของเขาเองโดยไม่รับยังไงล่ะไม่ได้รับอนุญาตนะไปทำเป็นฉากเบื้องหลังของกิจกรรมของ Free Fire นะครับผมแต่หลายๆคนก็คงจะสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับผมหรือไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับผมว่ามันมีความหมายว่ายังไงครับเดี๋ยวเราไปอธิบายตั้งแต่เรื่องแรกกันเลยนะครับผมลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับผมประเทศหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิ์จากงานสร้างสรรค์หรืองานทางปัญญาทุกนะครับผมเป็นงานทางปัญญาทุกรูปแบบเลยนะครับผมเช่นงานเขียนงานดนตรีงานนาฏศิลป์งานศิลปะภาพถ่ายภาพยนตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับผมซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์นี้สามารถมอบสิทธิ์ให้คนอื่นได้จะทั้งหมดก็ได้หรือจะบางส่วนก็ได้แล้วแต่เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับผมซึ่งลิขสิทธิ์นั้นในบางประเทศจะมีข้อกำหนดหรือขยายกฎหมายที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศนานาประเทศนะครับผมถ้าหรือง่ายๆคือลิขสิทธิ์ก็คือเจ้าของนั้นสามารถทำอะไรก็ได้กับคนที่ไปลอกเลียนแบบหรือเอาไปแบบเอาไปยกทั้งผลงานเลยแล้วไปวางของอีกทีไปวางอีกทีนะครับผมง่ายๆครับผมแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถจะทำอะไรก็ได้นะผมคือเป็นเจ้าของง่ายๆอ่ะจะทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ลิขสิทธิ์นะคืออย่างเช่นในปัจจุบันเนี้ยอย่าง Wargaming เขาจะฟ้องร้องลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับว่า Free Fire เขาไปเอาภาพก๊อปมาจากทางบริษัทของเขาเองนะซึ่งจะฟ้องร้องจะปรับเงินก็ได้หรือจะสั่งโดนปิดเกมเลยก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับผมของ Wargaming นะครับผมแต่ยังไงนะครับผมผมก็ยังรู้นะครับผมว่าแฟนๆของเกม Free Fire หลายๆคนนั้นต่างก็ไม่ยอมนะครับผมซึ่งในตอนนี้เกม Free Fire กำลังตกอยู่ในเส้นได้นะครับผมโดยระหว่างโดนปรับเงินหรืออาจจะโดนปิดเกมทั้งหมดทั้งเซิร์ฟเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับผมแต่มันจะขึ้นอยู่กับทางบริษัทของ Wargaming เองนะครับผมว่าเขาจะปรับเงินหรือจะปิดเกมนะครับผมแต่หลังจากเนี้ยมันทางทีมฟรีไฟร์อ่ะเขาได้ไงล่ะมันไม่ได้ก๊อปแค่ภาพของจากบริษัทวอร์เกมมิ่งของเกมวอร์เพลงนะผมมันจะมีทั้งตัวละครนะผมตัวละครนี้นะครับผมแล้วก็มีจากเกมอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ขอพูดชื่อนะจะได้เพิ่มภาพไปดูนะผมจากเกมนี้เกมนี้คุ้นๆนะเพราะว่าผมขึ้นให้ดูครับผมมีชื่อบอกมีเกมนี้อีกครับผม
ก็ของบริษัทนี้นะผมแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าบริษัทนี้เขาจะฟ้องร้องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรแต่ตอนเนี้ยคือจะมีบริษัทเนี่ยนี่คือบริษัทยูนิซอฟนะเขาจะฟ้องร้องคู่ไปกับวอร์กิมมิ่งนะผมจะฟ้องร้องเจพีไฟนะผมเรื่องลิขสิทธิ์นะผมแต่ผมไม่แน่ใจครับผมว่ายูนิซอฟเนี่ยเขาจะฟ้องร้องเรื่องอะไรเพราะว่าข้อมูลผมไม่ได้เตรียมมาเยอะมากนะผมเตรียมมาพอๆคร่าวๆแต่กับวอร์กิมมิ่งวอร์ปแทงค์เฉยๆนะผมกับฟรีไฟนะซึ่งถ้าหลายๆคนใครอาจจะแบบไม่รู้คือผมรู้แหละว่าส่วนใหญ่ชาวเกมเมอร์คนไทยนะผมหลายๆคนก็จะไม่รู้จักวอร์กิมเมอร์ดีนะผมก็จะเข้าข้างฟรีไฟนะผมอันนี้ผมก็รู้นะผมแต่ผมไม่ได้ลำเอียงนะจะเข้าข้างฟรีไฟนะผมเพราะว่าเขาไม่รู้จักอะวอร์ปเกมวอร์ปแทงคือเกมอะไรนะผมแล้วค่ายวอร์เกมมิ่งเขาใหญ่ขนาดไหนหรือว่าอะไรยังไงแล้วลิขสิทธิ์เขาแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดตั้งแต่บริษัทเขาเลยนะผมโอเคนะครับผมบริษัทวอร์เกมมิ่งนะครับผมซึ่งก่อตั้งเมื่อปี1998นะผมคศ1998ในวันที่2เดือนสิงหาคมนะครับผมซึ่งก่อตั้งในประเทศเบลารุสในเมืองมินส์นะครับผมซึ่งก่อตั้งมานานพอสมควรเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้คืออะไรล่ะสำนักงานใหญ่มันอยู่ที่ประเทศไซปรัสนะผมที่เมืองนิโคเซียนะผมนิโคเซียนะผมซึ่งสตูดิโอของ Wargaming ไม่ได้มีอยู่แค่2ประเทศนี้นะครับผมซึ่งมีอยู่แยกย่อยออกไปนะครับผมหลายประเทศเช่นประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์นะครับผมอย่างประเทศรัสเซียนะครับอยู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับผมแล้วก็ประเทศยูเครนอยู่ในเมืองเคียฟนะครับผมแล้วก็ Wargaming ที่สหรัฐนะผมอยู่ในเมืองชิคาโก้ครับผมกับบัลติมอร์นะครับผมไอ้2บริษัทนะครับผมอยู่ในประเทศเดียวแล้วก็มีที่เยอรมันอยู่ในเมืองเบอร์ลินนะครับผมเมืองหลวงเขาเลยก็ประเทศเดนมาร์กอยู่เมืองคอปเปนฮาเกนนะครับผมคอปเปนฮาเกนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับขออภัยไว้ล่วงหน้านะผมแล้วก็อยู่ที่รัสเซียเหมือนกันครับรัสเซียเหมือนกันครับผมอยู่ที่เมืองมอสโกนะครับผมมอสโกแล้วก็ที่สุดท้ายผมก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับผมในเมืองกิลฟอนนะครับผมกิลฟอร์ดนะกิลฟอร์ดไม่รู้ว่าผมชอบอ่านกิลฟอนนะแล้วก็ยังมีบริษัทสตูดิโอของ Wargaming ที่ปิดตัวลงแล้วนะครับผมอย่างที่สหรัฐที่วอชิงตันนะครับผมวอชิงตันนะครับผมปิดตัวในปี2018แล้วก็เฮลซิงกินะครับผมฟินแลนด์นะปิดตัวที่ปี2019นะครับผมถามว่าทางฟรีไฟเขาก่อตั้งไม่ใช่ดิทางฟรีไฟดิต้องเป็นทางกาลิน่าดีกว่านะว่าเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปีไหนผมซึ่งทางกาลิน่านะครับผมเขาก่อตั้งเมื่อปีคศ2009นะครับผมซึ่งก่อตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับผมซึ่งแตกต่างกันกี่ปีนะครับผมแตกต่างกัน7ปีโดยสิ้นเชิงนะครับผม7ปีหนึ่งนี้นะครับผมแล้วเรื่องเกมอะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกมกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกาลิน่าฟรีไฟก่อนนะผมฟรีไฟนะผมก่อตั้งเมื่อปี2017นะครับผมในวันที่30เดือนกันยายนนะครับผมเดือนกันยายนวันที่30ปี2017นะคศซึ่งเป็นเวอร์ชันแบบเบต้านะเบต้านะครับผมแล้วทางฝั่งของวอร์ปแทงค์นะครับผมนะครับผมทางฝั่ง Warp Tank นะครับผมกำเนิดเมื่อปีนะครับผมก่อตั้งเมื่อปี2010นะครับผมในวันที่12เดือนสิงหาคมนั่นแหละนะวันที่12เดือนสิงหาคมปี2010นะนี่ครั้งแรกครับผมเขาจะอันนี้แต่เขายังไม่ได้แบบจำหน่ายแบบทั่วโลกนะนี่คือจำหน่ายแค่เซิร์ฟรัสเซียนะหรือประเทศรัสเซียนะครับผมประมาณนี้แล้วเขาก็ออกมาจำหน่ายเรื่อยๆปี2010 2011และ2012นะครับผมไปหมดนะครับแล้ว Warp Tank นะผมก็ไม่ได้มีแค่เวอร์ชันแบบเดียวนะคือ Microsoft Windows นะครับผมก็แน่นอนนะครับผมเขาจะมีเวอร์ชัน PlayStation 4ด้วยเป็นคอนโซลนะครับผม Xbox 360นะครับผมจำหน่ายเมื่อปี2016นะ
ถ้าว่าไป Free Fire มันเป็นเกมของ Android iOS ใช่ไหมล่ะแต่ของ Warp Tank นี่มันเป็นเกมของ Microsoft PC นะมันเป็นของแบบเป็นเกมในคอมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับ Warp Tank Bit กันเลยนะครับนะครับผม Warp Tank Bit นะครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับผมระหว่างเกมโทรศัพท์กับโทรศัพท์นะผมจะไม่พยายามจะไม่เปรียบเทียบเกมในมือถือในโทรศัพท์กับคอมนะผมโอเคครับเกม Warp Tank Bit นะครับผมก่อตั้งเมื่อปี2014นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก่อตั้งก่อน Free Fire นะครับผมประมาณไม่ใช่ประมาณดิก็3ปีเลยนะครับผมก่อตั้งมาก่อน3ปีเลยซึ่งแน่นอนว่าจากที่ผมพูดข้อมูลมาคร่าวๆเนี่ยถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะนะแต่ก็จะรู้นะครับผมว่าทางเกม Warp Tank นะครับผมหรือ Warp Tank Bit มันมีลิขสิทธิ์ที่แรงกว่านะผมเพราะเป็นลิขสิทธิ์เพราะว่าเกมมันนานแล้วเข้าใจไหมคือต้องเข้าใจด้วยเกมมันนานแล้วสับแล้วเกมเนี้ยมันเป็นเกมระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมคือทั่วโลกครับผมมันเป็นเกมทั่วโลกเลยนะครับผมเกมเนี้ยคือเขาจะจำหน่ายเป็นเซิร์ฟอ่ะคือประเทศไหนอยากเล่นก็เล่นเถอะนะประมาณเนี้ยเขาจะจำหน่ายเป็นเซิร์ฟอ่ะคือเกมนี้มันใหญ่นะครับผมแล้วบริษัท Wargaming เขาก็ใหญ่ด้วยนะครับผมใหญ่กว่า Garena ต้องหลายเท่านะครับผมไอ้ผมบอกตรงๆนะถึงจะเป็นเกมเก่าแล้วก็เถอะแต่ยังไงเขาก็ยังมีคนเล่นอยู่นะเล่นเยอะด้วยนะที่สำคัญนะครับผมแต่ส่วนใหญ่นี่จะถ้าเกี่ยวกับ Warp Tank นะครับผมจะเป็นหนักไปทางรัสเซียนะครับผมรัสเซียจะเล่นเยอะจริงๆนะครับผมซึ่งถ้าคำถามมีอยู่ว่าเกม Free Fire จะโดนปิดไหมอันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าจะปิดไหมนะผมเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในกระบวนการแบบตามกฎหมายง่ายๆแบบว่าจะคุยกันจะเคลียร์กันยังไงหรืออะไรยังไงครับผมแต่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงครับผมที่เกม Free Fire จะปิดตัวลงนะครับผมเนื่องจาก Free Fire นั้นเขาได้ไปโกงไปก๊อปจากหลายๆเกมหลายๆค่ายมาเยอะนะครับผมจากที่ผมสังเกตดูตั้งแต่ตอนเปิดเกมนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างครับผมแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต่อไปนะครับผมและอย่าลืมล่ะกดกระดิ่งด้วยหลังจากกดติดตามนะครับผมเพื่อไม่พลาดเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปจากเซอร์เคียนเวย์นี้นะครับผมจากผมเองนะก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับผมบาย